โลกอาจรอดได้แม้เพราะกตัญญูกตเวทิตาคนทุกคนในโลกมีชีวิตอยู่ได้และมีความสะดวกสบายอยู่ได้เพราะอาศัยความรู้สติปัญญาความสามารถของผู้อื่นอันมีจำนวนมากจนนับไม่ไหวหากไร้ปัจจัยอันสำคัญนี้เสียแล้วเราจะต้องตายแล้วตั้งแต่ออกจากท้องมารดาใหม่ๆเพราะไม่มียาจะกินไม่มีผ้าจะห่มไม่มีหลังคาจะอาศัยเขาไม่รู้จักหน้าค่าตาของผู้ให้กำเนิดการประกอบยาทำเครื่องนุ่งห่มการทำที่อยู่อาศัยและวิชาความรู้ต่างๆแต่เขาก็เป็นหนี้บุญคุณของบุคคลเหล่านั้นมาตั้งแต่ในท้องแม่ฉะนั้นคนทุกคนมีความผูกพันทางหนี้บุญคุณต่อกันและกันจนนับไม่ไหวโดยไม่ต้องกล่าวถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นหนี้บุญคุณอยู่เหนือศีรษะโดยตรงเลยแม้การที่คนในประเทศหนึ่งได้เป็นหนี้บุญคุณของคนในอีกประเทศอื่นก็เป็นสิ่งที่จะพิจารณาเห็นได้ไม่ยากเลยความรู้และยอมรับในบุญคุณของผู้อื่นที่มีอยู่เหนือตนนี้เรียกว่ากตัญญูตาการพยายามนามธรรมตอบแทนบุญคุณนั้นๆเรียกว่ากตเวทิตาคนผู้รู้บุญคุณท่านเรียกว่ากตัญญูคนที่ทำตอบแทนเรียกว่าคนกตเวทีกตัญญูกตเวทีความรู้บุญคุณท่านแล้วทำตอบแทนให้ปรากฏนี่เป็นธรรมประคองโลกให้เป็นอยู่ได้และอยู่ด้วยความสงบสุขคนในโลกแต่ละคนยิ่งไม่รับรู้ในความที่ตนเป็นหนี้บุญคุณของกันและกันอย่างที่จะแยกกันไม่ออกยิ่งขึ้นเพียงใดก็ยิ่งทำให้โลกเต็มไปด้วยความแข่งขันแย่งชิงโหดร้ายทารุณและเกิดลัทธิการเมืองอันนำโลกให้ระส่ำระสายมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นฉะนั้นความสนใจในธรรมะคือกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี้นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างดีทีเดียวขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามทั้งหลายของคนไทยเราล้วนแต่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นที่ตั้งอันสำคัญและทั้งเป็นไปเพื่อรักษาและส่งเสริมคุณธรรมข้อนี้ให้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้อย่างแน่นแฟ้นพร้อมกันไปในตัวคนอกตัญญูอย่างยิ่งคือคนที่ไม่ยอมรับว่าทุกคนในโลกเป็นหนี้บุญคุณต่อกันและกันอย่างแน่นแฟ้นคนที่มีความกตัญญูถึงที่สุดก็คือคนที่ยอมรับว่าแม้แต่สัตว์พาหนะเช่นวัวควายก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณอย่าต้องกล่าวถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์เลยถ้าใครยอมรับรู้ในบุญคุณของวัวและควายเป็นต้นแล้วบ้านเมืองนั้นจะเต็มไปด้วยความสงบสุขเพราะมีแต่คนใจสูงรู้จักตอบแทนบุญคุณแม้แต่แก่วัวและควายแล้วจะเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งมีบุญคุณต่อกันยิ่งกว่าวัวและควายได้อย่างไรเล่าบ้านเมืองนั้นจะอุดมสมบูรณ์ด้วยวัวควายพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงมีมนุษย์ใจสูงเป็นเจ้าของขยันทำมาหากินโดยปราศจากการเบียดเบียนกันแม้แต่น้อยส่วนบิดามารดาครูบาอาจารย์นั้นไม่ต้องกล่าวถึงเพราะจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นเทวดาหรือเป็นปูชนียบุคคลอยู่เหนือเสียนเกล้าของคนทุกคนทั่วไปจริงๆคนที่มีความกตัญญูละเอียดยิ่งไปกว่านั้นย่อมรู้จักบุญคุณของป่าไม้ทุ่งนาห้วยหนองคลองลำธารถนนหนทางและสิ่งสาธารณะอื่นๆจนกระทั่งดอกไม้และผีเสื้อซึ่งบินไปมาอยู่โดยปราศจากความรู้จักมักคุ้นกับผู้ใดผู้ไม่รู้คุณของป่าย่อมทำลายป่าเสียด้วยความเห็นแก่ตัวข้างเดียวจนลูกหลานไม่มีไม้จะปลูกเรือนกันอีกต่อไปจนห้วยหนองลำธารเหือดแห้งเพราะป่าอันเป็นกำเนิดน้ำนั้นถูกทำลายหมดไม่มีความชื้นของป่าอันจะคายน้ำออกมาเป็นลำธาร
และจะดึงดูดเมฆฝนให้มาตกเป็นฝนณที่นั้นจนเพียงพอผู้ไม่รับรู้บุญคุณของถนนดูครองย่อมรุกเนื้อที่จนถนนตรอกทางเดินให้แคบเข้าจนไม่สำเร็จประโยชน์ดังบรรพบุรุษได้มุ่งหมายไว้เขายอมทนลำบากในการไปมายามค่ำคืนดึกดื่นทั้งในยามปกติและยามคับขันไม่ยอมสละเนื้อที่ทำถนนหรือทางเดินสาธารณะแม้แต่นิ้วเดียวเขาตัดต้นไม้ผลในป่าสาธารณะลงทั้งต้นเพียงเพื่อเอาผลของมันหาบเดียวหรือกระบุงเดียวเท่านั้นถ้าเขาเป็นคนกตัญญูสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยแผ่นดินจะร่ำรวยด้วยสิ่งอันจะทำความชื่นอกชื่นใจให้แก่คนทุกคนในโลกนี้ยิ่งขึ้นทุกทีเพราะการทนุถนอมและการบำรุงส่งเสริมของผู้มีกตัญญูตาธรรมเหล่านั้นคนที่มีความกตัญญูอันละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกย่อมรู้จักบุญคุณของศัตรูและปรปักษ์ตลอดถึงสิ่งอันเป็นอุปสรรคต่างๆชนิดศัตรูทำให้คนกตัญญูมีความฉลาดและก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมทำให้เขาประกอบด้วยธรรมอันสูงยิ่งขึ้นด้วยความอดกลั้นและการเสียสละเป็นต้นผู้อิจฉาริษยาทำให้เราเป็นคนหนักแน่นมั่นคงและมีความเมตตากรุณาชั้นสูงพิเศษที่คนธรรมดามีไม่ได้อุปสรรคทั้งหลายทำให้เรามีปัญญาเข้าใจโลกถูกต้องตามที่มันเป็นจริงสนิทที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกต่อไปด้วยความผาสุกยิ่งขึ้นความเจ็บไข้และความยากลำบากทุกประการทำให้เราเกิดวิปัสสนาญาณปรงตกจนมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จริงๆและทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุนั้นคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณของสิ่งเหล่านี้จักต้องล่มจมหรืออย่างน้อยก็ขุดหลุมฝังตัวเองเพราะความโกรธตอบริษยาตอบความอัดอั้นคันใจเอะอะโวยวายมีจิตใจระส่ำระสายทำอะไรผิดพลาดไปทุกสิ่งทุกอย่างจักไม่เป็นการทำลายตนเองอย่างไรได้ส่วนคนที่กตัญญูรู้คุณของสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้โลกสงบเยือกเย็นงดงามยากที่จะเปรียบได้เขาสามารถทำมารให้กลายเป็นพระทำยักษ์ให้กลายเป็นมนุษย์ที่ดีทำคนตรณีให้เป็นคนใจบุญสุนทานทำคนริษยาให้กลายเป็นคนใจกว้างและจะไม่ทำให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์ได้อย่างไรเขารู้คุณของศัตรูในการที่ให้บทเรียนอันประเสริฐสุดอันจะหาจากที่อื่นไม่ได้แก่เขาจึงขอบคุณและพยายามสนองตอบด้วยเมตตาความดีบุญคุณของศัตรูมีอยู่มากเช่นนี้จึงเป็นการยากที่คนกตัญญูจะมองข้ามไปเสียได้ถ้าคนเราไม่มีศัตรูและอุปสรรคเสียเลยโลกนี้จะไร้สิ่งที่เรียกกันว่าสมรรถภาพผู้ที่มองเห็นคุณของศัตรูและปรปักษ์ย่อมไม่อาจที่จะก่อความยากเข็ญขึ้นในโลกได้แต่ประการใดโลกสงบเย็นไปกว่าระดับธรรมดาก็เพราะมีบุคคลที่มีใจสูงถึงขนาดมองเห็นบุญคุณของศัตรูและอุปสรรคดังกล่าวแล้วซึ่งก็นับว่าเป็นความกตัญญูที่ลึกซึ้งสุขุมถึงที่สุดแม้เมื่อแต่ศัตรูและปรปักษ์ก็มีบุญคุณแก่เราถึงเพียงนี้แล้วจงคิดดูเถิดว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นวัตถุสูงสุดนั้นจักเป็นสิ่งที่มีบุญคุณแก่เรามากน้อยเพียงไรทุกคนมิได้เกิดจากโพรงไม้แต่เกิดในโพรงเล็กๆในครรภ์โภทรักของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความเสียสละของบิดามารดาและของทุกคนที่เขามีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องอันมีจำนวนมากเหลือขนานับบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้
ก็เพราะเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเครื่องยังชีวิตให้วิชาความรู้ให้การอบรมทางอุปนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายหากผู้ใดมีจิตสามถึงกับไม่รู้คุณของบิดามารดาแล้วก็เป็นการสุดวิสัยที่เขาจะรู้คุณของปรปักษ์และศัตรูดังที่กล่าวการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดาจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นๆทุกๆโลกผู้ไม่รู้คุณบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะที่ใครๆไม่ควรไว้ใจในโลกผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาหรือกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างแท้จริงนั้นก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ยกบิดามารดาขึ้นจากนรกได้บิดามารดาย่อมตกนรกที่ชื่อว่าปุตตะนรกชื่อว่าปุตตะนี้ได้แก่ความร้อนใจเป็นทุกข์หนักเพราะไม่มีบุตรที่จะเป็นเครื่องทำความชื่นชมยินดีไม่มีบุตรที่จะสืบสกุลไม่มีบุตรที่จะเลี้ยงดูยามที่ตนแก่ชราหรือเจ็บไข้ไม่มีบุตรที่จะบำเพ็ญกุศลทักษิณาทานเมื่อตนตายไปแล้วครั้นได้ลูกที่กตัญญูมาบิดามารดาขึ้นจากนรกอันนี้โดยสิ้นเชิงปุตจึงได้ชื่อว่าผู้ที่ยกบิดามารดาขึ้นจากนรกเพราะเหตุนี้หากได้ลูกมาเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณของบิดามารดาลูกคนนั้นเองกลายเป็นผู้จับบิดามารดาของตนใส่ลงในนรกขุมนี้ให้ลึกลงไปอีกจนยากที่จะขึ้นพ้นได้คนบางคนเป็นเจ้าชู้มาแต่เล็กเหลวไหลในการเล่าเรียนหรือการอบรมตนให้เป็นคนดีใช้เงินสิ้นเปลืองพรานทรัพย์สมบัติที่เกิดจากเหงื่อใครของบิดามารดาตามความสบายใจของตนหมกมุ่นอยู่ในความเสียหายโดยไม่ต้องนึกว่ามันเป็นการทรมานจิตใจของบิดามารดาสักเพียงใดไม่เลี้ยงดูบิดามารดาทั้งด้วยการอาหารกายและอาหารใจแต่รบกวนให้บิดามารดาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของตนสืบไปไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะอย่างเดียวกับคนใช้รังเกียจบิดามารดาในยามแก่ชราหรือเจ็บไข้ราวกับว่าเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแงหรือน่ารำคาญลืมบิดามารดาหรือไม่รู้สึกว่ามีบิดามารดาตั้งแต่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่บุคคลที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าบุตรเพราะเหตุที่ไม่ได้ยกบิดามารดาขึ้นจากนรกอันมีชื่อว่าปุตตะนั่นเองเขาเป็นได้อย่างมากเพียงผลหรือลูกหรือก้อนอะไรที่ไม่สะอาดก้อนหนึ่งหรือหลุดออกมาจากท้องมารดาของเขาเท่านั้นเขาจึงไม่ใช่ผู้ที่จะทำโลกนี้ให้สะอาดหรือสงบได้แต่อย่างใดเพราะความที่เขาเป็นผู้ที่มีจิตใจชนิดที่ไม่อาจจะรู้สึกในบุญคุณของผู้ที่มีบุญคุณนั่นเองส่วนผู้ที่สามารถเป็นบุตรที่ดีคือสามารถยกบิดามารดาขึ้นจากนรกชื่อว่าปุตตะได้นั้นไม่ต้องสงสัยเลยเขามีอะไรพร้อมที่จะรู้สึกสำนึกบุญคุณของโลกและตอบแทนคุณของโลกด้วยการทำความสงบเย็นใส่ไว้ในโลกนั่นเองผู้รู้คุณของบิดามารดาแล้วพยายามทำตอบแทนจึงถูกจัดไว้ในฐานะที่เป็นที่นับถือและไว้วางใจของทั้งเทวดาและมนุษย์ครูบาอาจารย์คือผู้นำฝ่ายวิญญาณของกุลบุตรที่เติบโตขึ้นมาในโลกนี้การที่วิญญาณจะเดินไปถูกทางหรือมีใจสูงเป็นสิ่งที่มีได้ยากเป็นสิ่งที่ลี้ลับมีพิธีรีตองมากและต้องอบรมนานฉะนั้นจึงต้องมีบุคคลขึ้นประเภทหนึ่งในโลกนี้เพื่อรับภาระอันนี้และเราเรียกกันว่าครูบาอาจารย์การที่ต้องมีบุคคลประเภทนี้ขึ้นโดยเฉพาะก็เพราะว่าจะได้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือมีโอกาสอันเพียงพอในการทำหน้าที่ของตนแต่คนสมัยนี้มีความคิดโน้มเอียงไปในทางที่ว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้าง
หรือผู้รับจ้างทำหน้าที่นั้นๆเพราะได้รับเงินเดือนหรือสิ่งของสำหรับบำรุงใจผู้ใดผู้หนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งความกตัญญูในครูบาอาจารย์จึงร่อยรอไปจริงอยู่ที่มีระเบียบให้เงินเดือนหรือถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพแก่ครูบาอาจารย์แต่เมื่อคิดดูแล้วสิ่งที่ให้นั้นมีค่าเพียงเพื่ออย่างชีพอยู่ได้โดยไม่ต้องไปประกอบอาชีพอื่นจนหมดเวลาที่จะอบรมสั่งสอนและเมื่อเปรียบเทียบกันดูกับสิ่งที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้ย่อมจะเห็นได้ว่าความสูงทางฝ่ายวิญญาณที่ได้รับจากครูบาอาจารย์นั้นมีค่ามากเกินกว่าคำของที่ใช้เป็นค่าบูชาครูอาจารย์อย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้เลยครูบาอาจารย์พ้นจากฐานะของความเป็นลูกจ้างแต่ในฐานะของความเป็นปูชนียบุคคลก็เพราะให้สิ่งที่มีค่าสูงสุดแก่ศิษย์ยิ่งกว่าที่ศิษย์จะตอบแทนไว้นี่เองแม้จะจากกันไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจศิษย์ให้งดเว้นการทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำได้ทุกคราวที่ระลึกได้ถึงอาจารย์ว่าได้เคยพร่ำสอนหรือขอร้องหรือแสดงความมุ่งหมายไว้อย่างไรพืชแห่งความมีใจสูงที่อาจารย์ได้เพาะหว่านไว้ในหัวใจของศิษย์นั้นแม้หากจะไม่ออกผลในขณะนั้นก็ยังอาจออกผลได้ในการภายหลังเมื่อศิษย์เองแก่ชราไปหรือแม้เมื่อจะสิ้นลมหายใจก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอการที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้อบรมตัวอย่างที่ดีจากอาจารย์ในแง่ต่างๆเมื่ออยู่ในสำนักย่อมเป็นเชื้ออ่านเร้นลับฝังอยู่ในสันดานของศิษย์โดยไม่รู้สึกสำหรับจะงอกงามเป็นสติปัญญาในการก้าวหน้าหรือการกลับตัวในทางที่ผิดในโอกาสหลังได้เสมอไปในกรณีปกติครูบาอาจารย์ย่อมยกสถานะทางวิญญาณของศิษย์ให้สูงต่อขึ้นไปจากที่บิดามารดาได้ยกขึ้นไว้เพราะเป็นบุคคลที่โลกจัดไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะอาจารย์ต้องอดกลั้นอดทนเป็นพิเศษเพราะเอาใจใส่สอดส่องเป็นพิเศษจึงจะสามารถปลูกฝังความสูงทางวิญญาณลงไปในจิตใจของศิษย์ได้สำเร็จนั่นแหละคือเมตตาของอาจารย์อาจารย์ต้องทำการศึกษาและอบรมตนเองให้มากเป็นพิเศษอยู่เสมอจึงมีอะไรเพียงพอที่จะปลูกฝังให้แก่ศิษย์นั่นแหละคือปัญญาหรือวิชาของอาจารย์อาจารย์จักต้องเสียสละมากอย่างนี้เสมอไปจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะตกเป็นลูกจ้างของศิษย์แต่กลับมีบุญคุณอยู่เหนือศีรษะของศิษย์ทุกคนศิษย์ที่มีความกตัญญูจึงเป็นบุคคลที่มีความถูกต้องและสมประกอบอยู่ในนิสัยสันดานของตนมีความเหมาะสมที่จะทำโลกนี้ให้ร่มเย็นด้วยความอดกลั้นอดทนและความเฉลียวฉลาดของตนสืบไปความระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์มีแต่จะให้อยากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสืบไปไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อรักษาเกียรติแห่งสำนักของอาจารย์และอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์พร้อมกันไปในตัวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้โดยตรงว่าเมื่อระลึกถึงคุณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีทางที่ควรทำทางเดียวเท่านั้นคือการทำความดีอันกว้างขวางอุทิศแก่บุคคลนั้นหรือเป็นที่ระลึกถึงบุคคลนั้นการเส้นสวงหรือการร้องไห้เป็นต้นไม่มีประโยชน์อันใดแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเลยฉะนั้นผู้ที่รักอาจารย์และรู้คุณของอาจารย์จึงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พระนามว่าพระบรมครูพระทรงสามารถยกวิญญาณของสัตว์ให้สูงขึ้นได้จนถึงที่สุดไม่ถูกความทุกข์ท่วมทับอีกต่อไปจนทำให้บุคคลนั้นๆได้นามว่าพระอริยะเจ้าพระธรรมของพระองค์ก็คือวิธีการยกวิญญาณให้ขึ้นสูงพ้นจากน้ำคือความทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นั่นเองพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ได้ทำตามนั้นแล้ว
สืบอายุของพระธรรมมาจนถึงพวกเราทำให้พวกเรามีโอกาสได้รับสิ่งประเสริฐเหมือนกับได้รับจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสาวกทั้งหลายเหล่านี้ทนรับความยากลำบากทุกประการในการสืบอายุพระศาสนาทั้งนี้ก็เพราะความกตัญญูในพระผู้มีพระภาคเจ้าเรากล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่าศาสนาเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราในสมัยนี้ได้ก็เพราะความกตัญญูของเหล่าพระสาวกที่ตั้งใจทำให้ตรงตามพระพุทธประสงค์นั่นเองความกตัญญูของพระสาวกทำให้พระศาสนาสืบอายุมาได้เป็นพันๆปีโลกนี้มีศาสนาเป็นร่มโพร่มใสก็เพราะความเสียสละด้วยอำนาจความกตัญญูของบรรดาพระสาวกทั้งหลายโลกมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองเพราะพุทธบริษัทปักใจทำให้ตรงตามพระพุทธประสงค์เพื่อสนองพระคุณของพระพุทธองค์เราจึงเห็นได้ว่าความกตัญญูเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกสมควรที่เราทั้งหลายจะช่วยกันรักษาเอาไว้อย่างมั่นคงกล่าวโดยแท้จริงแล้วขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของพุทธบริษัทล้วนแต่เกิดขึ้นมาเพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นไปได้เพราะกตัญญูกตเวทีและมุ่งหมายจะชุบย้อมธรรมะคือความกตัญญูกตเวทีให้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของบุตรหลานอันเป็นอนุชนสืบไปอย่างมั่นคงจงคิดดูให้ดีเถิดการที่คนเรามีความอดออมต่อกันและกันไม่หุนหันพันแล่นทำอะไรลงไปด้วยโทสะทั้งหมดก็เนื่องจากยังระลึกคนนั้นคนนี้ระลึกบิดามารดาพี่ป้าน้าอาของเราที่เคยมีความดีต่อเราเราจึงไม่ใจไม้ไส้ระกรรมต่อผู้ใดผู้หนึ่งลงไปได้ง่ายๆแม้หากเราจะผูกพันทำลงไปก็ยังถึงกับเรียกตัวมาขอโทษให้อภัยกันเพราะเห็นแก่คนนั้นคนนี้ตาดำๆบ้างเพราะเห็นแก่คนที่ตายไปแล้วบ้างที่เคยดีต่อเราบ้างหรือต่อบิดามารดาของเราเป็นต้นความกตัญญูเป็นสิ่งที่นับว่ามีอำนาจแปลงยักษ์ให้เป็นมนุษย์ได้และทำให้โรครอดและร่มเย็นได้ดังกล่าวมาชะนี้แลเราทั้งหลายจงช่วยกันทนุถนอมธรรมะอันประเสริฐข้อนี้ให้ยังคงอยู่เป็นร่มโพร่มใสของโลกด้วยความพร้อมเพรียงและเสียสละอย่างยิ่งของพวกเราทุกคนตลอดกาลนานเทอญโลกอาจรอดได้แม้เพราะกตัญญูกตเวทีธรรมเทศนาโดยพุทธทาสอินทปัญโยโมกขพรารามชัยยา8 มีนาคม 2497